เอมอนตาเดียวตัวตึงฝ่ายเขียวผู้ขี่เวก้าเอมอนทาแกเรียนคือหนึ่งในตัวละครสำคัญนะครับในซีรีส์ House of the Dragon นะครับแล้วก็จะมีบทบาทมากๆเลยนะครับในช่วงซีซั่น2นะครับที่น่าจะมาในอีกหลายปีข้างหน้านี้นะครับเอมอนคือลูกชายคนที่2ของกษัตริย์วิสซริสและอลิเซนไฮทาวเวอร์ซึ่งช่วงวัยเยาว์ของเอมอนเป็นเด็กที่ไม่มีวี่แววเลยแหละครับว่าจะโตมาเป็นผู้ชายแบบทรงแบดแซดบอยเพราะว่าณวันนั้นแค่จะหามังกรคู่ใจมาเป็นพาร์ทเนอร์เอมอนยังทำไม่ได้เลยครับจนคนรอบข้างและพี่ชายของตัวเองอย่างเอกอนนะครับที่เป็นคนในตระกูลทาแกเรียนแล้วก็มีมังกรเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วเนี่ยมักจะเอามาแซวมาบูลลี่นะครับจนเอมอนเราเนี่ยนั่งน้ำตาซึมน้อยเนื้อต่ำใจและหวังว่าจะได้ครอบครองมังกรตัวจี๊ดๆอย่างคนอื่นเขาบ้างจากนั้นไม่รู้ว่าฟ้าแกล้งหรือชะตาเล่นตลกที่ทำให้เอมอนได้มีโอกาสพบศพตากับมังกรไซมหึมาอย่างเวก้าในคืนงานศพของเลน่าเวราเรียนอดีตไรเดอร์ผู้ขี่เวก้าและเอมอนที่มีความวอนอยากจะได้มังกรเลยลองของผูกจิตกับเวก้าซะเลยปรากฏว่าไม่รู้ลูกบ้าของเอมอนหรือความที่เวก้ามันกำลังเหงาอ้างว้างจากการที่คนขี่เก่าได้ตายลงหรือเปล่านะครับก็เลยไฟเขียวอนุญาตให้เด็กหนุ่มคนนี้ปีนขึ้นหลังมาขี่มันได้ในที่สุดแต่ด้วยความที่เอมอนเนี่ยแอบไปเคลมเวก้ามาแบบเนียนๆนะฮะไม่ได้ขอลูกๆของเลน่ามันก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาเพราะลูกๆของเธอไม่ยอมให้อดีตมังกรของแม่เธอนะฮะตกไปอยู่ในมือของคนตระกูลอื่นก็เลยทะเลาะเบาแหวงกันแถมยังลากลุคและเจส2หนุ่มลูกชายของเรนิล่ามาร่วมตะลุมบอลกันซึ่งลุคนะครับที่เป็นน้องคนเล็กเนี่ยก็ดันใช้มีดซัดไปที่หน้าของเอมอนจนตาบอดนะครับทำให้ทั้งคู่เป็นอริกันตั้งแต่นั้นมานะครับแถมเอมอนก็เลยได้รับฉายาว่าเอมอนตาเดียวตัวตึงฝ่ายเขียวที่ค่อยๆพัฒนาฝีมือดาบฝีมือการขี่มังกรเพื่อสะสมบารมีให้แก่กล้านะครับและเป็นนักรบที่คู่ควรกับการอยู่บนหลังเวก้านั่นเองซึ่งเป็นแนวหน้าสำคัญของคณะเขียวในการจู่โจมศัตรูและแน่นอนเลยครับว่าเรื่องราวความบูล้างผ่านของเอมอนเนี่ยยังมีอีกเพียบเลยนะครับซึ่งเขาน่าจะมีบทบาทสำคัญอย่างแน่นอนนะครับในซีซั่นถัดไปนะครับซึ่งใครที่ถูกอกถูกใจความแบดแอสนะครับของตัวละครเอมอนก็สามารถกดไลค์ใส่คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีจ้า